สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นพระเนื้อว่านมานะครับนี่เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับพระหลวงปู่ทวดครับนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับหน้าตัก2นิ้วนะครับหน้าตัก2นิ้วก็สวยดีนะนะครับตั้งไว้บูชาที่บ้านหรือจะตั้งไว้หน้ารถก็ได้พระหลวงปู่ทวดคือพระนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านเราได้นะครับก็ว่านนี่ก็จะเป็นพวกว่านหลายๆอย่างพวกโซนว่านจะมีพวกว่าน108พวกว่านจำปาสักอะไรประมาณเนี้ยนะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับดีทุกๆทางเลยนะครับเมตตาให้โชคลาภคงกระพันชาติแค้วคาดนะครับความร่ำรวยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระบูชาผมเห็นสวยดีนะครับผมเลยมาถ่ายให้ชมนะครับเราอยากจะเอาไว้บูชาหน้ารถเอาไว้บูชาที่บ้านเลยประมาณนี้นะครับหลวงปู่ทวดก็มีการสร้างมาตั้งแต่ในสมัยท่านรุ่นแรกก็2497นะครับจารย์ทีมสร้างนะครับวัดช้างให้แล้วก็มีการสร้างมาเรื่อยๆนะครับมีการสร้างมาเรื่อยๆนะครับที่ไหนก็ดีหมดนะครับเพราะสร้างหลายที่นะครับถ้าเราหาทางของวัดช้างให้ไม่ได้แล้วก็หาที่อื่นก็ได้นะครับหลวงปู่ทวดไม่เป็นไรนะครับองค์นี้ที่มาให้ชมเนี่ยนะฮะเห็นสวยดีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อว่านนะครับแล้วก็เป็นเนื้อว่านนะครับก็บางทีก็ไม่รู้จะตีลงวัดไหนเหมือนกันนะครับแต่เห็นเป็นรูปร่างหลวงปู่ทวดก็โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ตีลงทางช้างให้นะครับส่วนใหญ่ก็ตีลงทางช้างให้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดนะครับหน้าตัก2นิ้วนะครับความสูง4นิ้วนะครับนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปนี้เอาหลวงปู่ทวดนะว่ามาให้ชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ